ของข่าวดีจากบทพวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4ความว่าวันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจนเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจนคุณผู้ฟังครับจากบทพวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาวันนี้เราจะสังเกตได้เราจะสังเกตได้ว่าลำดับก่อนหลังในคำอธิษฐานในคำอธิษฐานภาวนานี้เป็นอย่างไรแรกสุดเลยทีเดียวครับพระเยซูเจ้าพระองค์สอนเราให้อธิษฐานภาวนาพระองค์สอนและเรียงลำดับก่อนหลังในคำภาวนานี้ให้เราโดยแรกสุดพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญและโมทนาคุณพระเจ้าจากนั้นจึงทูลขอการสรรเสริญและโมทนาคุณพระเจ้าในเบื้องต้นนี้ทำให้เรามีกรอบความคิดกรอบความคิดที่ถูกต้องก่อนที่จะทูลขอสิ่งจำเป็นจากพระองค์บ่อยครั้งครับที่คำอธิษฐานของเราเป็นเหมือนรายการจ่ายตลาดมากกว่าการสนทนากับพระจากบทพระวรสารในวันนี้มุ่งที่องค์ประกอบ3ด้านของการอธิษฐานภาวนาคือที่เนื้อหาสาระครับเนื้อหาสาระความบากบั่นไม่ท้อถอยและความซื่อสัตย์ของพระเจ้า3ประการครับในชีวิตของเราคุณผู้ฟังครับพระเจ้านั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมพร้อมสิ่งต่างๆให้เราแบบวันต่อวันไม่ใช่ครั้งเดียวเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะเก็บสะสมไว้มากๆแล้วตัดขาดไม่สื่อสารไม่สนทนาไม่รำพึงกับพระเจ้าเลยหยุดเลยอธิษฐานวันเดียวได้แล้วเยอะแล้วพอไม่ใช่และเราก็ไม่กล้าพึงพอใจในตัวเองคุณผู้ฟังครับถ้าเรากำลังรู้สึกอ่อนแรง
บทพระวรสารวันนี้เชิญชวนเราถามตัวของเราเองว่าเรากำลังออกห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าออกห่างจากแหล่งกำเนิดของกำลังของเรานานเท่าไหร่แล้วเราไม่ได้อธิษฐานภาวนากับพระเยซูเจ้าเราไม่ได้สนทนากับพระกับพระองค์นานเท่าไหร่คุณผู้ฟังครับเมื่อพระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์ให้อธิษฐานภาวนาพระองค์ทำเรื่องการให้อภัยเป็นหลักสำคัญในความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าได้ยกโทษความผิดบาปของเราแล้วมาถึงตอนนี้เราเองก็ต้องยกโทษคนที่ทำผิดต่อเราด้วยแน่นอนครับหากเรายังไม่ยอมยกโทษนั่นก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจว่าตัวของเราเองก็ต้องการการยกโทษมากเพียงไรเช่นกันบทพระวรสารวันนี้ก็เชิญชวนเราอีกเช่นเคยครับเชิญชวนเราคิดถึงคนที่ได้ทำผิดต่อเราเราให้อภัยเขาหรือยังวันนี้พระเจ้าพระองค์ทรงจัดการกับเราอย่างไรพระองค์จะทรงจัดการกับเราอย่างไรหากพระองค์ปฏิบัติต่อเราอย่างที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาทุกท่านไปก่อนรักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ